อยากให้ฉันมาคอยอยู่ใจหรือว่าเธอจะคอยอยู่ใจฉันเอายังไงเธอเลือกมาได้เลยให้รีบเบบี้หรือที่รักเธอชอบแบบไหนจะทีครับเดินคงแขนหรือชอบให้ฉันจูงมือกันเลือกได้ทั้งนั้นไม่บังคับจะให้ฉันเป็นแฟนเธอหรือให้เธอเป็นแฟนฉันได้ทั้งนั้นให้เธอเลือกเองสวัสดีครับพวกเรา First โทรครับสงการครับพี่ครับ Hey Rick Baby with T-Rex เธอชอบแบบไหนเธอให้ครับเดินควงแขนคำว่า verse เนี่ยมันจริงๆมันคือเพลงท่อนหนึ่งเป็นท่อนที่นำทุกคนไปสู่เนื้อหาของเพลงใจความสัมพันธ์ของเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเรารู้ว่าคอนเซ็ปต์คำว่า verse ประมาณนี้เนาะเราก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับว่าจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเข้าไปสู่เรื่องราวของเพลงไปพร้อมกับพวกเราและอย่างคำว่า verse เนี่ยจะเห็นว่าตัว e เนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข3ก็คือพวกเรา3คนนั่นเองครับถ้าของพีคของพีคน่าจะจริงใจแหละครับใช้คำนี้น่าจะเหมาะกับพีคที่สุดผมก็คงเป็นสุขุมละกันของโทเป็นรอยยิ้มแล้วกันครับพีคชอบเวลาที่พีคร้องเพลงแล้วพีคเห็นทุกๆคนยิ้มเห็นทุกๆคนมีความสุขตอนเด็กๆก็เคยแบบว่าร้องเพลงแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็ชอบกันอะไรเงี้ยเราเห็นเขายิ้มเขาหัวเราะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีครับผมการเป็นนักร้องนี่แหละน่าจะเติมเต็มเราได้มากที่สุดผมอยู่กับดนตรีมาเหมือนมีความผูกพันกับดนตรีมาแล้วก็ชอบที่จะฟังเพลงชอบที่จะร้องเพลงมันก็เลยเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราชอบตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะเป็นศิลปินเสียงเพลงครับเป็นคนชอบฟังเพลงเป็นคนชอบเสียงเพลงตั้งแต่เด็กจุดสูงสุดของคนฟังเพลงคือแบบว่าการได้เป็นศิลปินได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คำว่า verse มันคือท่อนๆหนึ่งของเพลงที่นำทุกคนไปสู่ใจความสำคัญเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็แบบอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นใจความสำคัญของเราใช่เป็นตัวแทนในการพาทุกคนเข้าไปสู่เรื่องราวหลักๆ ก็จะเป็น R&B Pop ต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของวงเราคือเราอยากจะนำเสน่ห์ของบอยแบนด์ยุค90กลับมาครับเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการร้องเทคนิคการร้องเทคนิคการประสานเสียงเสน่ห์เหล่านั้นในยุคนี้มันอาจจะมันน้อยลงน้อยลงใช่ครับเราก็เลยอยากจะนำมันกลับมาให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งนึงครับผมตั้งแต่เด็กมาคือความฝันมุ่งอยู่อย่างเดียวเลยคือแบบอยากเป็นนักร้องครับพอเราได้เริ่มแบบเข้าวงการประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะเป็นนักร้องให้ได้เลยแต่ว่าก็ผิดหวังมาตลอดก็ยังอยากจะเป็นนักร้องที่สุดอยู่ดีครับมันก็มีช่วงที่เราท้อบ้างแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เรายังไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังสู้ต่อในจนถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกำลังใจจากคนรอบตัวด้วยครับครอบครัวจากเพื่อนๆจากคนรอบตัวเราเนี่ยมันสำคัญทำให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อจะมีจุดนึงที่พียอมแพ้ไปแล้วคงจะไม่ได้เป็นศิลปินได้กลับไปทบทวนตัวเองพักนึงเลยครับว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรสุดท้ายก็รู้ว่ายังไงก็คือการร้องเพลงนี่แหละครับแต่ว่าตอนช่วงนั้นก็ยังไม่มีโอกาสเข้ามาที่จะให้เราได้แสดงความสามารถว่าเนี่ยเรายังร้องเพลงได้นะเนี่ยครับผมจนได้โอกาสจากซีเมนแกรมมี่ก็ดีใจมากๆครับทางพี่ปูกับพี่โฟครับผมโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้เนาะก็เหมือนกับว่าศึกษาคาแรคเตอร์ของพวกเราครับผมแล้วก็เอามาเขียนเป็นเพลงนี้พอเราได้อ่านแล้วก็เอ๊ะเราเป็นแบบนี้หรอประมาณนี้ฮะแต่ว่าพอได้ฟังไปฟังมาพอได้ซึมซับกับเนื้อเพลงครับแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละเราแล้วก็ต้องเป็นเพลงนี้แหละที่จะเป็นซิงเกิลเดบิวต์อย่างที่บอกเมื่อกี้มันคือคาแรคเตอร์ของเราคอนเซปต์ในเพลงมันก็จะออกไปทางแบบกะล่อนนิดนึงเป็นผู้ชายที่แบบมีชั้นเชิงอารมณ์ดีใช่อารมณ์ดีอาจจะไม่เป็นเราขนาดแต่ว่าเหมือนมองภายนอกแล้วแบบว่าเอ้ยคนนี้มันต้องเป็นแบบนี้แหละมันดูสนุกสนานมันดูแบบว่าสดใสอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เป็นเพลงจีบเป็นจีบแหละครับรถอ่ะมันคือสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งเลยใน MV หลักๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของพวกเรา3คนมีแฟนไปเที่ยวทีนี้เป็นยังไงครับใน MV เขาจับได้อ่ะดิเขาจับได้อ่ะดิเขามาตามถึงที่อ่ะดิแล้วเขาก็ไม่พอใจเราอ่ะเขาก็ขับรถชนรถที่ว่าฮะชนเลยใช่ใช่ครับแล้วทุกคนก็เดสมอลเล่ไปทีนี้ก็เปลี่ยนบทบาทกลายเป็นตำรวจคือตัว MV ครับจะมีความคอนทราสต์กันมีความคอนฟลิกต์กันอยู่ในนั้นครับ
มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็บรรยากาศคือมันร้อนตอนนั้นพวกเราสนุกกันมากครับเพราะว่ามันเป็น MV ตัวแรกของพวกเราทั้ง3คนด้วยแล้วก็มันก็เลยตื่นเต้นที่อยากจะทำทุกอย่างเลยเราเอาโลกี่โมงบอกเขาไป10โมงครับเลิกกองกี่โมงบอกเขาไป7โมงครึ่งครับของอีกวันนึงเอาไงอ่ะเอายังไงครับผมเอาไงครับปกติพีคจะเอาไงจ๊ะเอาไงจ๊ะเอาไงจ๊ะถ้าผมชอบคนคนนั้นจริงๆเนี่ยผมจะไม่รอช้าฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ผมก็จะรุกเลยจะทักจะทำทุกอย่างให้เธอมาเป็นแฟนฉันให้ได้ปกติก็ไม่ค่อยได้ไปจีบใครสักเท่าไหร่แต่ถ้าต้องพูดประโยคเอาไงครับในแบบฉบับของเราก็คงเป็นจะเอายังไงดีครับโอ้โหแบบว่านิ่งๆแต่ว่าแบบว่าส่งมาทางสายตาใช่ครับของพี่จะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างสองคนนี้ครับพี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าคุยกับเพศตรงข้ามเท่าไหร่แต่ถ้าชอบจริงๆเนี่ยพี่จะค่อยๆทักไปครับแต่คงไม่ได้แบบว่าเราชอบเธอนะเราคงไม่ได้ขนาดนั้นเราก็จะเข้าไปทางแบบ take care ดูแลนี่แหละฮะถึงเป็นวงเวิร์สเพราะนี่ก็สูงสุดนี่ก็ไม่กล้านี่ก็อยู่ตรงกลางฮ่าเนี่ยแหละมันถึงกลมกล่อมท่านใช่ครับผมมันคืออย่างนี้ครับตอนเราถ่ายเสร็จเราก็จะได้ไปดูหลังมอนิเตอร์ตั้งแต่หลังออกจากกล้องมาภาพก็คือสวยแล้วภาพคือสวยมาเลยแล้วถ้าเขาเกลี่ยสีเขาแบบทำอะไรเสร็จมันจะขนาดไหนแต่พอแบบออกมาจริงๆแล้วพวกเราก็แบบโหก็ดีใจมากภูมิใจมากเรียกว่าวันนั้นอะเหนื่อยแต่ไม่รู้สึกเสียดายแรงใช่ฮะรู้สึกว่าผลงานที่เราตั้งใจทำอ่ะแล้วออกมาเป็นแบบเนี้ยมันเหนื่อยแล้วมันคุ้มมากๆใช่แต่ยังผมเนี้ยผมเป็นสายดูหนังด้วยแล้วพอได้เห็นดราฟต์ MV ตัวแรกคือแบบสีมันสวยแล้วก็การแบบการตัดต่ออะไรคือมันชอบมาก reference มันมาจากหนังตำรวจยุค80ฝั่งฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนนะฮะอย่างโทก็เคยมีผลงานมาก่อนหน้านี้เป็นนักแสดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ห่างหายมานานหลายๆคนพวกนั้นเขาก็ยังติดตามเราอยู่แล้วเขาก็ยังแบบติดตามเวิร์ดอยู่สนับสนุนเวิร์ดอยู่อะไรเงี้ยก็ดีใจและขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ครับหลายๆคนอาจจะได้รู้จักผมจากรายการประกวดเนาะก็ตามมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยังไงก็ถึงใจมากที่ยังจำเราได้แล้วก็ยังติดตามพวกเราทั้ง3คนซึ่งขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณครับด้วยความที่ผมห่างหายไปนานจากหน้าจอบันเทิงเนาะแล้วก็ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นอะไรโซเชียลมากนะครับผมเราก็ปล่อยทิ้งร้างไปเลยแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วสร้างทุกอย่างที่ไม่เคยเล่นมาก่อน จะสร้างทุกอย่างที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะจ๊ะเพราะว่านะจ๊ะอีกแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์สนุกให้ดูกันนั่นแหละให้ดูกันเรื่อยๆให้ดูกันจนหายคิดถึงเลยใช่ครับโอ้โหผมกลัวจะเป็นทอล์คโชว์คอนเสิร์ตน่าจะมีเวลาให้พวกเราสัก 4-5 ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าแค่พูดกันเนี่ยก็ล่อไป3แล้วร้องเพลงแค่2ร้องเพลงชั่วโมงเดียวใช่วงนี้พูดเก่งขนาดสงกรานต์ไม่ก็พูดยังพูดเลยนี่คิดดูครับอยากลองเล่นภาพยนตร์แบบว่าสักเรื่องนึงครับเพราะว่ามันคงจะเป็น achievement อีก achievement นึงที่เราอยากจะเก็บให้ได้ครับผมในวงการนี้เป็นความฝันที่ยังไม่เคยทำก็คงอยากแสดงภาพยนตร์เหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้พร้อม3คน ผมอ่ะอย่าบอกชอบดูไอ้นี่ใน TikTok มากฮะก็คือเป็นคลิปบีบสิวผมอยากเป็นหมอบีบสิวครับผมอยากลองทำมากคือผมเห็นแล้วมันฟินมากจังหวะเราบีบสิวตัวเองเนี่ยก็มันแล้วถ้าเราได้บีบสิวแบบเม็ดเป้งใหญ่ๆของคนอื่นเนี่ยจินตนาการดูมันจะฟินขนาดไหนฮะก็เลยแบบอยากลองทำดูอยากบีบสิวสรุปหนังเราเล่นกัน2คนใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่บีบสิวเดี๋ยวผมไม่บีบสิวใช่ผมอยู่คลินิกก็เพลงเอาไงครับของพวกเรานะครับปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากฟังเพลงเพราะๆของพวกเรานะฮะสามารถเข้าไปฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับ MV ของพวกเราเนี่ยสามารถดูได้ที่ Official White Music บน YouTube นะครับแล้วพวกเราก็มีช่องทางโซเชียลด้วยนะครับก็คือ Official Verse นะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเราเล่นตลกโขกคาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปดูกันได้ที่ Official Verse ต่อไปนี้เวลาเราปล่อยเพลงเราก็จะแถมโบนัสแทร็กให้ด้วยก็ให้ฟังกันจุใจไปเลยในปีนี้ครับก็ฟังกันได้แล้วทุกสตรีมมิ่งเลยใช่ครับครับผม